ธรรมสวัสดีค่ะท่านที่ทำเดี๋ยวจะพาให้ชมบรรยากาศของพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์พระธุดงค์700รูปที่กำลังพิจารณาอาหารนะคะนะคะอ้าวตายเห็นนะคะกดไม่เห็นนี่ค่ะบรรยากาศได้บุญด้วยกันนะคะได้นำของมาเลี้ยงในวันนี้ถวายนี่เป็นบรรยากาศพระครูครูบาพระคุณเจ้าพิจารณาอาหารค่ะเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากนะคะการที่พระคุณเจ้า700กว่ารูปมารวมกันเนี่ยมีหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการประชุมหรือการทำสัมมนาอะไรต่างๆแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการรวมตัวกันจากการเดินธุดงค์แล้ววันนี้เป็นการเดินธุดงค์ถึงจุดหมายด้วยค่ะเรากำลังถวายภัตตาหารกับพระคุณเจ้าที่เดินถึงจุดหมายคือพระสงฆ์ที่ประสบความสำเร็จนะคะในการทำกิจของสงฆ์ในส่วนหนึ่งที่ตั้งใจเอาไว้นะคะเราคอยอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะนี่ค่ะอาหารเยอะมากค่ะแต่พระคุณเจ้าก็เยอะค่ะแดดร้อนมากย้อนแสงมากค่ะตรงนี้สุดหูสุดตาค่ะสำหรับพระคุณเจ้าอ้าวสวัสดีค่ะมาด้วยหรอคะคะเพิ่งกลับมาจากดอยเมื่อคืนเองค่ะอ้าวหรอคะอาจารย์ถ่ายไปก่อนก็ได้ค่ะเป็นบรรยากาศที่พระคุณเจ้าว่าจะบอกว่าเป็นมื้อสุดท้ายก่อนที่จะเดินเข้าสู่เส้นชัยก็ได้นะคะอันนี้ท่านแม่ชีค่ะสาธุค่ะท่านแม่ชีค่ะนี่ค่ะท่านเป็นผู้อุปถัมภ์โครงการตลอดเลยนะคะอุ้ยตายละทำไงดีเราจะมีเงินต่อยอดหมุนค่ะตัวนี้ค่ะ1,500บาทนะคะได้บุญด้วยกันนะคะคุณแม่กำลังนี่อยู่ค่ะคุณแม่คะสาธุค่ะอันนี้เป็นพระป่าต่อยอดนะคะเกี่ยวกับส่งพระที่ท่านจะเดินทางกลับอะค่ะได้บุญด้วยกันนะคะนี่ค่ะโอ้โหขายไม่ได้มันมุมเข้าไปไม่ได้เลยนี่ค่ะร้อนแล้วขอโทษค่ะสาธุด้วยกันนะท่านแม่ชีสาธุสาธุสาธุมีความสุขมากเลยค่ะที่ได้ทำร้อยด้วยร้อยได้บุญด้วยกันค่ะบุญพันนิดโอ้โหท่านคงจะต้องเดินอีกนานเลยค่ะขออนุญาตนำภาพบุญส่งให้ประมาณนี้นะคะจะงดถ่ายทอดแล้วนะคะได้บุญด้วยกันทุกๆบุญค่ะเดี๋ยวรายละเอียดอีกทีนึงคงจะได้คุยกันค่ะค่ะขออนุญาตถ่ายทอดบรรยากาศของการพิจารณาอาหารอุ้ยพี่ตาลสวัสดีค่ะพี่ตาลค่ะชัตเตอร์ค่ะชัตเตอร์ครับอนุโมทนาสาธุนะครับค่ะสาธุค่ะเจอพี่ตาลพอดีเลยค่ะเป็นเรียกว่าเป็นพี่ที่ถ่ายรูปเป็นศิษย์ของท่านพระอาจารย์จรัญอีกท่านนึงแล้วก็เป็นจิตอาสาหลายจิตอาสามากเลยค่ะพี่ตาลเรียกจิตอาสาทุกที่นะคะก็ตอนนี้ก็เจอกันหลายๆท่านนะคะนี่เป็นบรรยากาศขออนุญาตงดถ่ายทอดก่อนนะคะสวัสดีค่ะ